ขั้นตอนการทำ DDE Link ขั้นตอนการทำ DDE Link ในโปรแกรม Microsoft Excel มีดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2. ลากเมาส์เพื่อกำหนดพื้นที่ที่ต้องการและเพื่อแสดงค่าที่ต้องการทั้งหมดเช่นต้องการดึงข้อมูลเซตย้อนหลังแบบ Daily โดยต้องการทราบวันที่ราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดแต่ละวันราคาต่ำสุดในแต่ละวันและต้องการข้อมูลย้อนหลังทุก30วันดังนั้นท่านต้องลากเมาส์กำหนดพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งหมด5คอลัมน์จำนวน30แถว 3. เขียนสูตรที่ช่องฟอร์มูลาบาร์ดังนี้4. กดปุ่ม Shift, Control และ Enter พร้อมกันจะได้ข้อมูลตามสูตรที่เขียนไว้ 5. พิมพ์หัวข้อเพิ่มจากสูตรที่ได้เรียงไว้เพื่อป้องกันความสับสนกับข้อมูลที่ปรากฏ 6. บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย